สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเสื้อเหลืองล่าสุดออกมาขอโทษกลุ่มไทยภักดีแล้วเป็นประเด็นร้อนแรงทีเดียวเมื่อหนุ่มเสื้อเหลืองรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์หลังจากได้ขนมวลชนจากชลบุรีไปร่วมชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งหนุ่มรายนี้ก็ได้ออกมาพูดทั้งน้ำตาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งแนวกันทั้งหมดปล่อยให้ประชาชนเสื้อเหลืองกลุ่มสปปส.หรือไทยภักดีอยู่ในนั้นมีทั้งเด็กและคนท้องคนแก่มีกาดที่เป็นวัยรุ่น 20-30 คนกิจกรรมเสร็จตั้งแต่บ่าย 2แต่กลับไม่บอกให้มวลชนกลับบ้านแล้วรถทัวร์ที่เอามากลับทิ้งบอกจะมารับเช้าอีกวันเหมือนพวกคุณเอาเขาไปเทหน้ารัฐสภาซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ไปยังโลกโซเชียลชาวเน็ตหลายคนต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นจนล่าสุดทางนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้ากลุ่มไทยภักดีได้ออกมาโพสต์คลิปชายคนดังกล่าวลงเฟซบุ๊กวรงค์เดชกิจวิกรมพร้อมทั้งชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยว่าแฮชแท็กไม่มีการฟ้องมีแต่ให้กำลังใจครับต้องขอบคุณน้องมากครับที่ออกมาขอโทษกลุ่มไทยภักดีและสปปส.เพราะเข้าใจผิดเราไม่มีการฟ้องกันครับเพราะเราเป็นพวกเดียวกันมีแต่จะให้กำลังใจครับให้กำลังใจน้องครับเราต้องช่วยกันปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับช่วยกันครับและในคลิปดังกล่าวหนุ่มรายนี้ยังได้เผยว่าผมขอแก้ข่าว2เรื่องเรื่องการเทมวลชนกับจัดตั้งผมต้องขอโทษที่ผมเอ่ยถึงกลุ่มคณะที่จัดตั้งมาทั้งสปปส.หรือไทยภักดีที่ผมมีข้อมูลไม่เชิงลึกแล้วออกมาไลฟ์สดโดยไม่มีข้อมูลชัดเจนจนทำให้พวกพี่เสียชื่อเสียงพี่จะฟ้องผมพี่ฟ้องผมได้เลยฟ้องเลยผมยินดีรับผิดผมไม่ได้ท้าพี่ฟ้องผมได้ผมออกไปช่วยมวลชนที่มารอหน้ารัฐสภาตอนเวลาทุ่มกว่าผมไปถึงด่านแตกประชาชนยังไม่ทันได้ลงแต่ผมลงรถแล้วผลักดันไม่ให้ฝั่งคณะราษฎรเข้ามาเร็วอาวุธที่ผมบอกว่าผมพกไปคือหัวใจกับมือสองข้างแล้วก็ปากผมเป็นพวกประนีประนอมมือมีไว้ยกมือไหว้ปากมีไว้ขอโทษนี่คืออาวุธส่วนที่ผมก้าวล่วงในกลุ่มก็บอกแล้วว่าพร้อมขอโทษแต่ถ้าจะฟ้องก็ฟ้องผมไม่ว่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ